กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นการที่4221606นะคะเพราะว่าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านในช่วงของท้ายรายการที่จะมีโอกาสได้รับลูกอมผงพายกุมารจากหลวงปู่ฟูไปด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนครับก่อนที่สู่ SMS ค่ะนะครับหาแต่ต้องมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์อย่าลืมมันไม่เคยเซอร์ไพรส์นะฮะมันเป็นเรื่องที่นะต้องเซอร์ไพรส์ในงานกับงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับนะฮะคอนเสิร์ตการกุศลนะครับกับครัวทานห้ามพลาดโดยเด็ดขาดแล้วพบกันนะครับบอกเลยค่ะว่าถ้าใครแบบพลาดไม่ได้มาเจอกันจะเสียใจนะเพราะว่าคอนเสิร์ตเสียใจนะครับมีกิจกรรมนะคะดีๆที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้เหมือนมีตติ้งกันทานข้าวร่วมกันความอบอุ่นแล้วก็เซอร์ไพรส์ในงานอีกเพียบเลยครับใครอยากจะรู้ว่ากิจกรรมเป็นยังไงนะคะจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันด้วยนะก็โทรเข้ามาจองบัตรกันได้แล้วมาเจอกัน15พฤษภาคมเซ็นทรัลเวสเกตนะคะเวสเกตฮอลล์ชั้น4นั่นเองตอนนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากเพราะว่าจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแป๊บเดียวเองอีกประมาณสัก2อาทิตย์ได้นะนั่นแหละต้องเตรียมพร้อมกันได้แล้วท่านผู้ชมนะฮะก็โทรกันเข้ามาก่อนนะฮะก่อนที่นั่งจะเต็มครับจำกัดนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าครับเลขบาท598ความรักการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้ขาขึ้นแล้วนะฮะในผ่านพ้นมรสุมใหญ่ๆไปแล้วนะครับ598เป็นเว้นว่างเว้นในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างแปรผันได้แต่ว่ากำลังจะประสบปัญหานิดนึงในสภาวะเรื่องการเงินรั่วรินนะครับมันเหมือนกับว่าเราเก็บรองรังไว้สุดท้ายแล้วติดลบในช่วงระยะเดือนหน้าต้องระวังเป็นพิเศษครับนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณกิติคุณนะคะเลขบัตร951ถามว่าดวงเริ่มดีหรือยังครับจะได้งานทำหรือเปล่าอืมครับแขวนพระอะไรดีกิติคุณนะฮะคือได้งานเนี่ยได้งานน่ะอาจจะไม่ทรงสเปคแต่ก็ต้องทำไปก่อนแล้วก็รู้สึกว่าคุณเองนะอยู่ในช่วงที่กำลังจะขยับปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ได้ข่าวดีเรื่องงานนะถ้าจะตกงานหรือจะทำงานเนี่ยลุยได้ไฟเขียวกำลังจะได้ข่าวดีแล้วแขวนพระอะไรดีแนะนำนะฮะพระรอดนะครับนะวัดใดก็ตามนะครับแขวนซะแล้วสิ่งต่างก็จะได้รอดพ้นนะครับสิ่งต่างก็จะได้ดูเป็นโชคดีมีชัยให้กับชีวิตคุณด้วยนะครับกิตติคุณพระดีคนก็ต้องคิดดีทำดีแล้วทุกอย่างก็จะดีตามครับกิตติคุณครับกิตติคุณ SMS ต่อมาค่ะครับคุณทันชนกค่ะบอกว่ากำลังดูรายการอาจารย์อยู่เลยขอพรจากอาจารย์ด้วยค่ะนะครับอ่ะพรอัฐาใช่ไหมครับก็เป็นข้าวสารนี่ครับคงส่งลำบากนิดนึงออกมาแจกขอพรอะไรขอพรแบบจากครูบาอาจารย์ก็เรียกพรอัฐาได้แหละพรอัฐานะอ้าวคุณทันชนกนะครับนะฮะวงสาลีนะสิ่งที่คุณทันชนกพร้อมทั้งแฟนรายการทุกคนนะที่ชมรายการแล้วอยากจะได้รับพรกำลังท้อแท้ไม่สมหวังกำลังอยากได้สตังค์ในช่วงวันที่1ใช่ไหมค่ะ1หรือ2ไม่รู้อ่ะเพราะมันเป็นวันแรงงานนะขอให้พรนั้นจงสำเร็จที่ผลให้คุณทันชนกพร้อมทั้งครอบครัวนะหัตถจิตครอบครัวมิราเคิลแชนแนลแล้วก็ครอบครัวทุกชื่อทุกลายเซ็นด้วยบารมีครูศรัทธาครูบูชาพระขอให้ชนะมารทั้งปวงด้วยครับแล้วอย่าลืมนะฮะอยากให้ครูได้รับพรกับคืนมาอย่าลืมบัตร1ใบนะครับใช่เจอกันคอนเสิร์ตเนาะใช่แล้วครับกุศลนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าเลยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อกรวันค่ะกรวันนะครับนายส่งส่วนของลายเซ็นเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันก่อนเลยนะเคยได้ลายเซ็นไปแล้วนะฮะใช่ไหมครับค่ะได้แล้วแล้วก็ใช้แล้วด้วยนะครับก็คือถึงแม้ใช้แล้วแต่ก็ต้องระวังสุขภาพเพราะว่าในการเซ็นอย่างเงี้ยนะฮะมันจะดีเรื่องงานนะครับมันจะดีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าอุปสรรคก็เยอะพอสมควรคือพื้นฐานแล้วมันมีอยู่แล้วแหละใช่ไหมฮะแล้วการขยับปรับเปลี่ยนก็มีช่วงนี้บ่อยๆไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าเรื่องที่อยู่อาศัยแต่สุดท้ายเราก็เอาชนะได้ฉะนั้นก่อนวันอาจารย์แนะนำให้เราเนี่ยนะครับใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่าไปเว้นช่วงเว้นแว็กเรื่องการงานเพราะเหมือนเรากำลังจะตกที่นั่งลำบากกับส่วนที่เราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างนะสุดท้ายก็ต้องมีการแปรเปลี่ยนนะครับจากลายเซ็นนี้เป็นภาพทั่วไปอ่ะอยากทราบเรื่องรายเชิญเลยครับค่ะอาจารย์ตอนนี้คือถ้าหลังใหม่ที่ซื้อค่ะครับเลขที่5555/181ครับ181ครับหมู่2ครับทีนี้อยากจะให้รบกวนให้อาจารย์บอกย้ายทางทะเบียนบ้านนะคะว่าควรย้ายเข้าวันไหนอ๋อให้ผมโทรไปที่เขตเลยครับย้ายให้ทะเบียนบ้านไปโทรไปที่เขตใช่ไหมอยากได้เลิกเข้าบ้านคืออยากได้เลิกเข้าบ้านครับเลื่อยผมโทรไปที่เขตให้ครับฟังดีๆนะครับการยกย้ายเปลี่ยนแปลงแนะนำวันจันทร์วันจันทร์ก็ถ้าเป็นข้างขึ้นแล้ววันจันทร์ที่ดีที่สุดก็ไม่รู้วันไหนเพราะว่าไม่มีวันปฏิทินแต่บอกได้ว่าวันจันทร์ข้างขึ้นจะดีที่สุดสำหรับคุณนะครับก่อนเดือนเกิดคือเดือนพฤษภาต้องย้ายในช่วงเดือนนั้น
แล้วจะมีผลดีนะครับวันจันทร์นะนะครับวันจันทร์แต่เวลาย้ายเนี่ยให้เอาพระพุทธไปก่อนพระพุทธเข้าบ้านแล้วก็ตามด้วยศรีครุเทพหลังจากนั้นก็ไหว้เจ้าที่อุทางถ้ากลางแจ้งก็ได้แล้วค่อยเอานะฮะไอเครื่องปรุงเครื่องอาหารไปแล้วก็ตามด้วยนะผ้าห่มหมอนมุ้งนะเครื่องนอนแล้วก็เสื้อผ้าอภรรไปตามลำดับขั้นตอนตรงนี้แล้วจะดีครับค่ะนะแล้วก็บ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างคะบ้านหลังนี้จะทำให้ทุกเราเรื่องสุขภาพประมัยอะไรคนที่ป่วยเจ็บอะไรคนที่ไม่ดีจะเข้ามาในบ้านนี้กับน้อยลงชะลอตัวน้อยลงผมถือว่าบ้านนี้ชัยภูมิดีแล้วก็ทิศทางเนี่ยค่อนข้างเสริมโชคลาภๆนะบ้านนี้ไม่สะดุดเรื่องการเงินไหวครับสร้างใหม่หรือผ่อนเนี่ยครับถามตรงๆชัดเจนเลยครับซื้อสดค่ะซื้อสดเลยนะฮะคือบ้านนี้อยู่แล้วดีนะครับนะฮะไม่ต้องกลัวเพราะว่าผ่านตลอดอยู่แล้วนะสิ่งที่ผมบอกว่าระวังนิดนึงก็คือสุขภาพปรมัยนะครับสุขภาพปรมัยอย่างเดียวจะมีผลทำให้คุณป่วยเจ็บอยู่นะครับเพราะว่าแต่ถ้าเป็นไปได้อย่างที่บอกอะนะครับเอาอำนาจพระพุทธเป็นสรณะก่อนแล้วก็อัญเชิญศรีครุเทพนะฮะถ้าเคยเจอกันใช่ไหมฮะนะถ้ามีไปงานโอเคไปงานไหว้ครูพอมาไหว้ครูแล้วก็จะมีเสียบรมครูใช่ไหมฮะเอาไหว้บนที่แล้วก็ขึ้นหมากครูสัก9คําใบสีสักคู่หนึ่งนะก็ใช้คำว่าพูดง่ายๆว่าครุอาจารยังวันทามิหังบันเตข้าพเจ้าขอกราบสักการะครูบาอาจารย์ทำอย่างนี้แล้วผลดีจะตามมาคุณชีวิตคุณไม่ได้มีบ้านหลังเดียวจะมีนะฮะคำว่าบ้านหลังเดียวไม่ใช่มี2ครอบครัวนะฮะจะมีนะฮะจะมี2ก็จะมีอีกอันนึงที่ไม่ใช่อยู่ใกล้เรือนนะฮะจะมีที่1แล้วก็รู้สึกว่านะค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพช่วงนี้ด้วยคงจะต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะอย่าชะล่าใจนะฮะตรวจเช็คบ้างนะครับอาจารย์คะคือบ้านเราต้องมีบ้านอีกเหรอคะคือมีโอกาสซื้อที่ดินนะฮะผมบอกว่าทรัพย์สินพวกนี้นะเกียรติสถานบ้านเรือนมันมาแน่ๆคุณจะมีทรัพย์พวกนี้มากกว่าเงินสดครับนะครับเป็นอย่างนั้นซื้อไว้ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเป็นเงินสดเดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ตามหนี้ไม่เก่งเลยนะฮะครับตั้งระวังครับแล้วก็อาจารย์คะจะรบกวนถามว่าครับคือถ้าเราอยากจะแบบคือตอนนี้ทำทั้งงานประจำแล้วก็งานพิเศษงานพิเศษใช่ใช่ครับแล้วมันจะค่อนข้างเหนื่อยมากทีนี้ถ้าเราอ่ะอยากออกจากงานประจำอะฟังก่อนงานพิเศษทำเงินได้ว่ากว่างานประจำถูกต้องครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่ออกตอนนี้นะครับอย่าประมาทนะฮะเพราะว่าของคุณเนี่ยงานพิเศษเนี่ยจะเป็นเม็ดเงินที่ดีเราเนี่ยถ้าออกตอนนี้มันจะอีกส่วนที่หมุนแปรสภาพแล้วก็ตัวเก็บอะมันจะหายไปผมแนะนำเลยว่าอยากให้ทำผู้ก่อนยอมเหนื่อยเนี่ยรอประมาณอีกสักปีเศษๆถึงปีครึ่งแล้วค่อยโดดมาเต็มที่เพราะงานพิเศษกำลังจะเป็นงานหลักที่ทำเม็ดเงินได้แล้วก็มีเวลาพักผ่อนไงไองานหลักเนี่ยเวลามันไม่ได้พักผ่อนมาพร้อมกันมันพักกายแต่ไม่พักจิตอะใช่ไหมฮะมันเหนื่อยมันเบื่อกับคนมันเหนื่อยแล้วใจมันล้านะอ่อนล้าลอยแรงแต่พอพูดถึงงานพิเศษหรืองานที่ไม่ใช่งานประจำเนี่ยรู้สึกใจมันฟูมันมีสตังค์นึกออกไหมฮะมันรับอย่างเดียวเนาะอยากมีใช่ไหมละมุ้ยทำสองอย่างนะฮะใช่เอานานที่สุดแล้วกันนะที่สามารถเราจะประวิงเวลาไว้ได้แต่สุดท้ายงานพิเศษจะดีกว่างานหลักครับค่ะนั่นแหละไม่จนหรอกนะฮะมีสตังค์อยู่ไม่จนนี่ก็ออกไปเลยวันนี้เลยฮะครับครับจริงใจก็จะออกจากวันนี้นะเราเขาเพียงก็มาโทรมาถามว่าใช่ไม่ใช่หรือว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าใจมันไม่อยากอยู่ตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ควรจะต้องอยู่ก่อนนะครับเอาให้นานที่สุดจากสัปดาห์เป็นอาทิตย์สามอาทิตย์เป็นเดือนแล้วออกเถอะนะแต่ว่าจะต้องรอเวลาใช่รอนี่อยากให้อยู่นานอยู่นานๆได้ไหมนะครับนะคุณการวันถามต่อเลยครับอย่าเงียบไปคิดไปด้วยเอ้ามาอาจารย์คะว่าแม่ค่ะเขาอยากจะผ่าหัวเข่าอะค่ะแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรครับแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่แม่ชื่อทองหล่อค่ะอ๋อครับคุณแม่ทองหล่อเอ๊ะเหมือนคุณก็เหมือนคุณยายเลยที่เคยมาหาเราคุณแม่เคยมาหาอาจารย์ไหมฮะครับไม่เคยค่ะเคยแต่น้องสาวอ๋ออ่ะมาครับแม่จะผ่าหัวเข่าหัวเข่านะครับคุณแม่นี่นะครับผ่าที่หัวเข่าอายุประมาณนิดนึงอายุประมาณครับแม่จะ2487นะคะประมาณเท่าไหร่ลุงเว้ยตัวเลขประมาณอายุเนี่ยประมาณอายุนะครับผมไม่ได้ดูวันเดือนปีเกิดหรอกแต่73ประมาณนะ73เออ73นะครับคือ73 74เนี่ยผ่าได้แล้วก็ผ่าแล้วก็ได้ผลดีไม่อย่างนั้นน่ะมันเป็นอุปสรรคเยอะแล้วแกก็รำคาญแล้วน่ะมันเลื่อนจะรำคาญเยอะๆถามว่าบางคนเนี่ยอายุมากผ่าแล้วมันจะเกิดมาเป็นสภาพเดิมมั้ยดีกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ผ่าเนี่ยไปรอเอา76 77มันมีครั้งหนึ่งช่วงนั้นแหละมันเป็นช่วงขาลงและสุขภาพไม่ไหวนะฮะเอาตรงนี้เลยทำซะหมอแนะนำทำเลยทำได้ใช่ไหมได้สิครับได้สิแต่ถ้าช้าตอนนี้ไม่ได้
กลัวยุ่งมากใช่แต่ดีแต่ดีครับหมอเก่งด้วยนะครับหมอคนนี้เก่งนะครับอืมค่ะก็เลยถามอาจารย์ก่อนเพราะเป็นห่วงว่าแม่จะจริงๆต้องถามหมอมากกว่าถามผมอีกนะเพราะหมอเองเขาแนะนำไม่ผ่าแต่ว่าเขาก็กลัวเรื่องสุขภาพเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆมันก็ไม่เอื้ออำนวยแต่ว่าผ่าแล้วดีครับใช่ในคลินิกอื่นทางเลือกต้องคุยคุณหมอคุณหมอก็จะแนะนำเหมือนผมแล้วครับนะเนาะจ้ะจ้ะไม่งั้นต้องกินยาไม่ไหวหรอกนะฮะมันยาสะสมด้วยนะฮะไตเตยมันจะแย่เอาค่ะใช่นั่นแหละไตแย่ไม่ค่อยดีเลยเออใจไม่ค่อยดีก็ยังไงก็ฝากให้คุณแม่ทองหล่อหายเร็วๆนะครับคิดถึงครับค่ะโอเคครับอาจารย์คะก็ควรถามเรื่องลายเซ็นนิดนึงวันนี้สุดท้ายแล้วนะครับครับค่ะใช่ค่ะมันอาจารย์บอกว่ามันจะมีมนุษย์สมบัติกับเตโชธาเตโชธาใช่ครับอยากจะได้อยากจะได้เตโชธาอาจารย์ให้แล้วค่ะอ๋อได้แล้วครับดีแล้วจะถามว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยก็คืออาจารย์บอกว่าดีด้านการเงินใช่ไหมคะคือมันดีทั้งสองอย่างเนี่ยคือมันจะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมทีเนี้ยไอ้ที่ผมเซ็นมือขวาเนี่ยนะฮะมนุษย์สมบัติเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าคนที่เซ็นยากผมไม่เรียกมนุษย์สมบัติจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะกำกับด้วยสมาธิเสริมด้วยปัญญาแล้วก็ใช้มนุษย์สมบัติในการเซ็นแต่ละครั้งแล้วก็ภาวนาไปในจิตใจเตโชกสินังบ้างหรือบางคนเนี่ยมันหลักวิชาผมก็คือใช้มือซ้ายเซ็นเป็นเตโชธาตุมันเป็นการใช้เซ็นต่างมือแต่คุณค่าเหมือนกันเลยเหมือนกันนะครับคุณค่าเหมือนกันใช่เพราะว่าคนคนเดียวเซ็นนะครับถ้าน้องมวยเซ็นก็จะไม่เหมือนผมเซ็นครับนะเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนได้ครับผมนะจ้าเอาล่ะโอเคจ้าขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคอนเสิร์ตนะครับจ้าครับผมเจอกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้นะครับเพราะว่าเราจะลุ้นในการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันในช่วงของท้ายรายการเลยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ